เอาละฟังแล้วพอรู้แล้วแต่นี้กำลังลุ้นว่ารายการจะมาปันสุขหนูจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกอยากได้ก็คือกับสิ่งของเครื่องใช้เวลาไปประกวดนางงามชุดชุดชุดใช่ค่ะชุดประกวดนางงามชุดลามหนูไม่มีชุดเหรอไม่ค่ะเวลาที่จะไปแต่ละงานหนูต้องเช่าเอาค่ะอ๋อหนูไม่เคยมีชุดเลยใช่อ๋อทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคุณครูตั้งแต่ตอนเด็กหรือว่าหนูไปตอนนี้เองก็แล้วแต่ที่หนูจะไปรำที่ต่างๆหนูไม่มีของตัวเองเลยค่ะโอ้เอาเป็นแบบไหนให้มันแวววาวเลยใช่ไหมค่ะให้มันแบบมาลังมาเลืองบนระเบียบกระจกเลยนะมีบุกฝาบเลยเลยนะค่ะสักหนึ่งสักสองหรือว่าเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาเอาไปเลยดูนะเป็นชุดสวยเราจัดเป็นชุดทองนะแล้วก็เป็นชุดไทยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้หนูเคยเห็นชุดต่างๆเหล่านี้บ้างแล้วใช่ไหมเคยแล้วค่ะแต่มันไม่ใช่ของเราใช่ค่ะจากนี้จะเป็นของเราท่อนบนลงมาสวยใช่ไหมสวยมากค่ะกระโปรงอ่ะสวยไหมสวยค่ะตรงนี้เป็นขนาดของหนูเลยนะค่ะหนูไม่ต้องไปตัดหนูไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้ดีไซน์ออกมาเพื่อจะเป็นตัวหนูต้องขออนุญาตหนูลงมาแล้วเจ็บหัวเข่าอีกนิดนึงปกติหนูขึ้นบันไดมั้ยขึ้นค่ะขึ้นได้ด้วยเหรอใช่เวลาประกวดนางงามมันต้องขึ้นบันไดอยู่แล้วขึ้นบนเวทีโอ้เอางั้นโดยบังเอิญนะนะเอาเท่าที่ได้นะลูกเอาค่อยๆลงนะเอาวันนี้ให้เห็นทุกรูปแบบตามความเป็นจริงเลยค่ะอ๋ออันหนูจับดูก่อนนะดูจับก่อนดูสิจะรับตะปุ่มตะปั่มพวกนี้ไหวไหมได้อ๋อได้เลยนะโอ้นี่มันเป็นรอยอยู่ด้วยเนาะโอ้แต่คล่องจังเลยค่ะอ้าวหนูเห็นใกล้ๆแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้ก็สวยมากเลยนะคะก็เหมาะกับหนูค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็รู้สึกชุดไหนที่สุดชุดนี้สวยมากอ๋อตรงกลางหนูสวยมากเพราะอะไรล่ะมันมีความสวยค่ะหนูชอบสีม่วงมากๆแล้วเป็นสีม่วงถ้าเกิดมีงานประกวดเกี่ยวกับใส่ชุดไทยนะคะหนูก็คงจะต้องใส่ชุดนี้ค่ะแล้วชุดนี้รำได้ไหมชุดนี้รำไม่ได้ค่ะโอ้นี่ใส่ประกวดเลยนะใช่ค่ะอาจจะเป็นทิฟฟานี่ที่หนูปรารถนาไหมเนี่ยไม่แน่ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสก็ไม่แน่ไม่แน่ชุดนี้หนูจะเป็นงานอะไรอันนี้ก็จะเอาไว้รำนะใช่ชุดทองล่ะชุดทองก็เอาไว้ประกวดโอ้เอาหรูๆไว้ประกวดเลยเนาะค่ะเอาละอ้าวมาแล้วนะได้แล้วไปไหนก็คนเดียวค่ะแต่งหน้าก็คนเดียวแล้วแต่งหน้าหนูเอาเครื่องสำอางที่มีอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมันหมดไปยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วทำไงอ่ะวันนี้ก็เลยแต่งได้เท่านี้เหรอใช่ค่ะก็ไม่แต่งแค่นี้ยังสวยขนาดนี้ไม่ได้ถ้าแต่งเต็มที่ล่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอาเครื่องสำอางมาเลยถ้างั้นเอาเยอะๆเอาให้ครบเลยนะค่ะแป้งอายแชโดว์เขียนคิ้วต่างๆลิปเลิฟอะไรนี่นะใช่ค่ะเอาเครื่องทำอ่างมาเห็นไหมมิสทีนเอามิสทีนมาให้เลยเห็นไหมหนูเห็นอะไรบ้างเห็นแป้งค่ะแล้วก็ครีมรองพื้นสีอายแชโดว์เต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็ที่ปัดแก้มเออเด็กหญิงอุ้มจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเด็กหญิงอุ้มคงสวยแน่นอนค่ะขอบคุณมิสทีนมากๆนะคะเนอะเออยังไม่จบเอาพวกครีมมาด้วยพี่โออันนี้หน้าใช่ไหมเอาครีมเนี่ยผิวพรรณดีๆต้องรักษาไปอีกค่ะนะมิสทีนเหมือนกันเขามีของดีๆเยอะนะสวยเพราะฉะนั้นก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นมีชุดที่น่ารักโอ้สวยขึ้นแน่นอนนะหอมด้วยเนาะค่ะเอออันนี้ขนตาจริงหรือปลอมขนตาจริงขนตาจริงแล้วเคยใส่ขนตาปลอมไหมเคยค่ะต้องใส่ไหมจริงๆต้องใส่ไหมหรือใส่ก็ดีตามชีวิตประจำวันนี้เราไม่ต้องใส่แต่เวลาเราออกงานประกวดใส่แน่นอนแล้วหนูทำไงอ่ะก็ซื้อตอนนี้เหลืออยู่กี่เขาเรียกคู่เหรอตอนนี้หมดไม่มีแล้วค่ะก็คือเอาใช้แล้วต้องทิ้งเหรอใช้แล้วก็ทิ้งไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานจะมาเยอะแล้วใช่ไหมเราต้องทำให้เจ้าภาพมีความสุขนะเอาขนตาปลอมมานะเราเรียกว่าขนตาปลอมแต่ว่านี่เป็นองค์เสริมดวงตาเนี่ยมันจำเป็นสำหรับผู้ที่จะต้องอยู่บนเวทีนี่อย่างนี้นะหลายแบบหลายอย่างก็ว่าไปนะแล้วก็มีที่ติดด้วยแล้วไปหนูก็จะหยิบแต่งตัวเดินทางเดี่ยวๆไปใช่แล้วเวลาไปหนูก็ถือกระเป๋าอ๋อมีกระเป๋ากระเป๋าเป็นยังไงหยิบกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าพายธรรมดากระเป๋าสะพายใช่ค่ะอ๋อมันก็ไม่ใช่มืออาชีพแต่อาชีพก็ต้องเป็นกระเป๋ากล่องใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยมีเหรอไม่เคยมีถ้ามีก็ดีใช่ไหมมีก็ดีค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะเป็นมืออาชีพนะเอามากระเป๋าเครื่องสำอางสักใบนึงไม่ได้เดี๋ยวมีเพื่อนเอาสองใบเลยเอามาเผื่อนะจะใช้วันไหนก็แล้วแต่เอามานี่เป็นใครชอบสีม่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะแต่งตัวได้นะดูแลใบหน้านะจากมิสทีนได้ผิวพรรณได้เนาะเอาอะไรอีกไหม
เพื่อจะให้มันสมแบบผมทำไงผมหนูทำเองใช่ค่ะแล้วเวลาจะทำผมแบบผู้หญิงหนูทำไงอ่ะก็ต้องมีเพื่อนแต่เวลาก้าวผมข้างหน้านี่ผมพอไหมล่ะผมก็ถ้าเกิดผมหนูจริงก็ไม่พอไม่พอแล้วตรงบางทีก็ต้องมีใช้ผมใช่ต้องมีเสริมใช่ไหมเสริมใช่ค่ะเช่าเอาใช่ค่ะไม่ได้ไม่ต้องเอาวิกผมมาเพื่อให้หนูอุ้มเขาจะไปลองดูจะไปดีไซน์ยังไงธนาเป็นยังไงปรับเป็นยังไงเห็นไหมหนูจะพัฒนาไปกี่ทรงไม่รู้เนาะค่ะสวยแน่นอนสวยแน่นอนนะแล้วก็ทำไปอาจารย์กี้บอกทำผมเองด้วยค่ะเครื่องมือทำผมมีไหมก็เอาได้เปล่าผมมาเอามาเลยพี่โอ๋ยกมาแล้วแต่หนูอุ้มจะไปทำยังไงผมจะได้สวยเอาเนี่ยเกี่ยวกับผมมาแล้วหนูก็มือเดียวเนี่ยเหรอประคองเอาเหรอใช่ค่ะก็ใช้ได้มือเดียวหนูมือเดียวนะยังแข็งแรงอยู่เนาะข้างนี้ก็ช่วยช่วยดันช่วยจับช่วยประคองนะอ้าวนี่การงานมาพร้อมเพียงไหมเรียบร้อยนะห่วงอะไรอีกไหมหรือว่าห่วงบ้านอีกใช่ไหมใช่ค่ะตะกี้บอกว่าอยากมีห้องตัวเองใช่ค่ะอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนู่นใช่ไหมสุดนู่นเลยใช่ไหมสุดนู่นหนูนอนอ๋อที่ทางออกทางนู้นนะใช่ค่ะมันหลอกกั้นห้องอยากกั้นห้องใช่ค่ะแต่กั้นห้องก็ต้องกั้นอยู่ในนี้เพื่อมีหลังคาอยู่ค่ะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาเนอะค่ะเนอะกั้นตรงนี้ตรงนี้ดูแล้วประมาณสัก4เมตรได้นะค่ะตรงนี้เราไม่มีของออกมาหรอกเดี๋ยวกั้นให้เลยโอเคค่ะกั้นให้เลยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของอะไรแล้วกั้นให้เป็นห้องเดี๋ยวจะไปดูว่ามุมไหนที่จะดีอ้าวพูดถึงกั้นห้องมันมีประตูด้วยนี่นะมีประตูเข้าสักบานหนึ่งเอาประตูมาให้ดูยกประตูมาประตูสวยๆเหมาะกับหนูอุ้มนะเขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนที่น่ารักนี่ต้องเป็นอย่างนี้ชอบไหมชอบค่ะโอ้นี่ไงนี่สเตนเกลสด้วยนะเนี่ยมีสีสันเป็นดอกไม้ดูแล้วเป็นแบบสดชื่นเหมือนชีวิตหนูอะจะเกิดยังไงก็ไม่รู้นะจะมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่หนูเบ่งบานออกมาเป็นดอกไม้หลากหลายสีเพราะฉะนั้นประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่จะเปิดไปในห้องหนูที่หนูจะมีโลกส่วนตัวที่จะไปคิดอะไรเต็มไปหมดนะโอ้เดี๋ยวสิไอ้ผนังอย่างนี้มันจะทึบใช่ไหมใช่ค่ะฝนไม่ให้เข้าแต่ลมต้องผ่านเอาหน้าต่างมาหน้าต่างมา2บานสวยๆให้เข้ากับประตูค่อยๆมาเลยนี่เห็นมั้ยนี่ๆๆๆเห็นมั้ยมุ้งลวดค่ะหนูจะรับลมได้นะหนูจะปิดก็ได้นะเอามาเข้าที่มาดูเข้ามาอ้าวนี่เห็นไหมนี่ปันหนึ่งเหมือนอยู่ในห้องไหมใช่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้หนูอยู่ในห้องแล้วมองผ่านหน้าต่างมาหนูอุ้มอยู่ไหมครับอยู่ค่ะมีงานมาพันกว่างานแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะไหวเนาะเป็นจริงนะคะโอ้โหดูสิมีความสุขนะอ๋อเดี๋ยวเราได้ห้องนะแล้วก็พื้นก็เป็นดินอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะใช่พื้นเป็นดินเลยแล้วคุณแม่เป็นดินธรรมชาตินี่เลยเหรอครับค่ะธรรมชาติแล้วฝนตกบางทีเขาก็ไหลมาใช่ไหมไหลไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยกพื้นนะตรงห้องนะค่ะแล้วก็ทำเป็นปูนค่ะนะให้แข็งแรงไปเลยปูกระเบื้องไปเลยเอากระเบื้องมาพี่โอ๋ปูกระเบื้องให้พื้นเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องเยอะแยะมากมายมันเยอะมากเลยเพราะว่าจะต้องใช้พื้นที่ต่างพอประมาณสำหรับจะอยู่ได้นะใช่นะเรียบร้อยหลับสบายแน่นอนนะแน่นอนค่ะอ้าวหนูนอนบ้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เด็กค่ะนอนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กใช่งั้นเอาเตียงใหม่มาให้หนูอุ้มนะสวยๆ อุ้ยออกชมพูม่วงวะโอ้ยเป็นยังไงคะสวยค่ะหนูลงมาเลยมาลงเดี๋ยวนะอึ๊บโอ้โหมาขึ้นมาขึ้นฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งฝั่งนี้ก็ได้นะระวังอึ๊บมาอึ๊บอึ๊บมาพิงคุณแม่ดูแล้วเป็นไงคะสวยจ้ะสวยนะลูกสาวหรือเตียงลูกสาวก็สวยเตียงก็สวยสองอย่างเลยนะเผื่อจะมีคุณแม่มานอนด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าจะไปจัดยังไงเนาะถ้างั้นก็เอาชุดเครื่องนอนมาฝากคุณพ่อคุณแม่หน่อยดีกว่านะให้หนูอุ้มไปฝากมาวางตรงนี้มาตรงนี้อยู่ในนี้หมดเลยนะมีทั้งผ้าห่มผ้าคลุมนะเป็นชุดอะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะนี่มองไปหมดเลยนะวันนี้นะก็เป็นอีกครั้งนึงที่ว่ามูลค่ามหาศาลขอบคุณมากนะฮะมูลนิธิ Work Point ปันสุขในวันนี้ 110,000 นะแต่ยังไม่หมด AS มาเอ้า AIS นะครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้อีก1ปีนะเรื่องราวดีๆก็จะส่งกำลังใจให้กับหนูอุ้มใส่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ส่งกำลังใจให้ท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวปัญญาปันสุขพิสูจน์ฝีมือของหนูจากปัญญาของหนูที่หนูเก่งๆนี่แหละให้ท่านผู้ชมได้เห็นปัญญาปันสุข
เดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องอุ้มสาวสู้ชีวิตคนนี้จะสามารถคว้าของปันสุขกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ